เจนนี่รัชนกรับจบดราม่าประกาศไม่ใช้หนี้ใครแล้วหวังครอบครัวเหมือนเดิมแจ้งสาเหตุแยกวงลิลลี่เป็นการออกมาเปิดใจผ่านสื่อเป็นครั้งแรกในรายการแชร์ค่ะสำหรับเจนนี่รัชนกหรือเจนนี่ได้หมดทัศน์ชื่นกับประเด็นดราม่าภายในครอบครัวหลังเจ้าตัวสุดทนโพสต์ลง Facebook เงินที่ได้จากความทุกข์ของคนอื่นเท่ากับเงินบาปได้ไปเดี๋ยวก็หมดเพราะคุณจะไม่มีทางเห็นคุณค่าของมันว่ากว่าจะหามาได้มันเหนื่อยแค่ไหนและประกาศยกสมบัติทั้งหมดหลังจากนี้ให้ลูกสาวน้องยูจินแต่เพียงผู้เดียวและแบ่งให้น้องสาวลินลี่นารีนาท 2% ซึ่งเจนนี่เผยว่าจะพูดครั้งนี้ที่เดียวและไม่พูดถึงเรื่องนี้อีกเพราะยิ่งพูดยิ่งเจ็บทุกฝ่ายไม่พูดต่อแล้วที่ตัดสินใจโพสต์ในวันนั้นเพราะสุดจะทนแล้วจริงๆยอมรับว่าเป็นคนใจร้อนแต่ความอดทนของเรามันมีขีดจำกัดเงินที่หามาได้แล้วมันหายไปกับมือก็รู้สึกเสียดายมากร้องไห้จนแทบจะเป็นบ้าจากคนที่สดใสทุกวันนี้กลายเป็นแพนิคเพราะระแวงไปหมดการอยู่พอเห็นร้องไห้ก็โพสต์เพื่อปกป้องยอมรับว่าเรื่องที่เกิดขึ้นมันเกิดขึ้นจากที่ตัวเราโพสต์ซึ่งต้องขอโทษกับคนที่ไม่โอเคด้วยในวันนั้นความรู้สึกเหมือนล้มทั้งยืนร้องไห้จนน้ำตาจะออกมาเป็นสายเลือดและสิ่งแรกเลยอยากจะบอกกับเจ้าหนี้ทุกคนไม่ว่าจะเป็นเจ้าหนี้ของญาติคนไหนก็แล้วแต่หลังจากนี้เจนนี่จะไม่ยอมจ่ายให้ใครอีกแล้วซึ่งก่อนหน้านี้มีติดต่อเข้ามาเรื่อยๆไม่ได้มาจากคนเดียวแต่มาจากหลายคนรอบตัวเราจริงๆครอบครัวก็สำคัญแต่เราเองก็ไม่ไหวแล้วเพราะเจอมาหลายรอบตั้งแต่มาอยู่กรุงเทพใช้หนี้รวมๆแล้วหลายสิบล้านหลังจากนี้ต่อให้มาก็ไม่มีให้แล้วทุกบาทให้กับลูกสาวและน้องสาวไม่ได้อยากมีปัญหากับใครขอตั้งใจทำงานถ้ามาอีกไปเจอกันที่หนกระแสส่วนตัวก็รู้สึกแย่ที่ทำให้คนรอบข้างโดนด่าแต่อยากให้คนนั้นกลับมาเป็นเหมือนเดิมไม่อยากให้ทวนลงคนในครอบครัวแล้วเพราะมีผลต่อสภาพจิตใจก็หวังว่าสักวันครอบครัวจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมได้จริงๆแล้วเจนนี่จะไม่ยอมจ่ายใครก็ได้แต่เจนนี่อยากให้เขามีชีวิตใหม่เพราะถ้าเราไม่ช่วยเขาก็ทุกข์และเราเป็นคนรักครอบครัวให้เวลาทำทุกอย่างกลับมาเหมือนเดิมเร็วๆส่วนเรื่องของการแยกวงกับน้องสาวลิลลี่นารีนาทเป็นความต้องการของทางลิลลี่เพื่อที่จะแยกย้ายไปเติบโตคิดอยู่แล้วว่าวันหนึ่งถึงเวลาที่ต้องแยกกันก็รู้สึกใจหายอย่างคอนเสิร์ตล่าสุดหันไปมองหน้าน้องก็ร้องไห้เหมือนกันแต่สุดท้ายแล้วทุกคนต้องเติบโตให้น้องได้ลองดูสัก1ปีถ้าไม่โอเคก็มีโอกาสกลับมาเจอกันยืนยันว่ายังรักกันแต่ก็มีหน่อยกันหน่อยตามประสาแต่เจนนี่รักน้องอยู่แล้ว